สวัสดีครับเบิร์ดพาหลอดนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ3คลิป MVP จากไลฟ์สดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเพื่อนๆผมเอา3คลิปที่ได้ MVP จากการโหวตของเพื่อนๆที่ชมไลฟ์สดครับผมไลฟ์สด3วันก็เป็น3คลิปที่ได้ MVP ในสัปดาห์นั้นครับก็มีไฟล์ Day 13ของพี่เอ็มพี่สุศาสตร์ของพี่เจ๋งและแกะดำของจอยครับ3 MVP 3ช่องทุกคนหลอนมากๆผมเลยเอามารวมกันเป็นวันจันทร์วันนี้ครับให้เพื่อนๆได้รับชม3คลิป MVP ครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรับชมครบ3คลิปแล้วผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยว่า3คลิปเนี้ยคลิปไหนเป็น MVP ของคลิปนี้ครับฝากหน่อยนะครับเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิป MVP ประจำสัปดาห์กันครับไปเลยคลิปนี้จากไฟล์ Day 13ครับโอ้โหคลิปนี้ค่อนข้างโอ้โหสุดยอดเลยอะแซคกับพี่เอ็มมาสำรวจในสถานที่แห่งนี้คือแคมป์ล้างครับผมสถานที่นี้เป็นเหมือนแคมป์เก่าครับซึ่งล้างไปแล้วหลังจากที่ล้างไปแล้วเนี่ยได้มีผู้ชายเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วชอบช่วยเหลือตัวเองแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะเขากินยาไวอาก้าเข้าไปเกินขนาดด้วยเลยทำให้เขาช็อกและเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้ครับในแคมป์ล้างแห่งเนี้ยไม่มีใครเห็นศพของผู้ชายคนที่เสียชีวิตในนี้เป็นเดือนๆ นะครับจนกระทั่งชาวบ้านผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นเลยเข้ามาดูจนพบว่าผู้ชายคนนี้นอนจมกองน้ำเหลืองอยู่ณตรงนี้ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าคราบน้ำเหลืองยังอยู่จุดนั้นอยู่เลยนี่คือประวัติที่1ครับมีประวัติที่2ด้วยมีนักศึกษาโดนลากเข้ามาข่มขืนครับในสถานที่แห่งนี้และทำให้สลบพอผู้หญิงคนนั้นตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกทำอนาจารนะครับแล้วแบบทำใจไม่ได้เลยมาทำการจบชีวิตผูกคอตายณที่แห่งนี้อีก1ศพยังไม่จบมีเหตุการณ์ที่3ด้วยมีผู้หญิงท้องแต่เขาไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมาเสียชีวิตในจุดนี้โดยไม่ทราบสาเหตุอีก1รายครับเสียชีวิตทั้งกลมโอ้โหนี่คือ3ประวัติที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้กับไฟเดย์13จะมาพิสูจน์ความหลอนให้พวกเราได้ดูกันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าอยากดูแล้วเห็นประวัติโอ้โหกูเอาตรงๆนะไม่ได้อยากเดินเลยเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเสียงอะไรพี่เอ็มอ๋อนี่พี่เอ็มเห็นอยู่ข้างในนั้นอ่ะอุ้ยเฮ้ยนี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่คือข้ามน้ำเหลืองครับโอ้โหนี่นะผมไม่ขอเขาเว้ยพี่อะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะพี่ครับน้ำเหลืองเสียงคนเรียกแซกไม่ต้องเรียกเสียงคนเรียกแซกผมไม่ได้ชื่อแซกครับโอ้ยคนลุกเลยแซกพี่แซกพี่พิสูจน์ได้เว้ยว่ามีคนว่ามีใครอยู่กับเองป่ะไม่มีนะพี่เพราะว่าวันนั้นพี่มาตรงนี้พี่จำได้เลยเสียวไม่มีว่ะเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไปนู่นไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนอุ้ยพี่เอ็มพี่ประตูปิดใครทำงึมงำเพลงอะไรเรารู้ประวัติแล้วแบบแซกเฮ้ยทุกคนสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสูสีจุตินังหิวข้าวสัมภเวสีจุตินังอยู่ๆเขาก็หิวข้าวขึ้นมาดังจากห้องนี้ป่ะหรือว่าดังจากห้องไหนวะไม่รู้พี่เหมือนงึมงำเพลงอะทีแรกอะตอนนี้นะคือกูกับลูกเพจได้ยินเสียงเหมือนคนทำเพลงแล้วมันดังมาจากตรงบริเวณไม่ไกลกันเลยว่ะ
ใครครับอีกตัวนึงที่เรียกเขาว่ามิงกะระบาตายเยอะใช่แต่เขาอาจจะสื่อสัมผัสได้ดิโอเคลุยมิงกะระบาตายเยสวัสดีผีจ๋าหุ้ยโอ้โหมีเสียงตอบผมครับได้ผลจริงว่ามิงกะระบาตายเยเสร็จปุ๊บเสียงห้ำเพลงเสียงกระดิ่งดับจบออกมาทุกคนบันไดจากข้างบนนี้เว้ยใครอยู่ข้างบนครับเฮ้ยบันไดจากข้างบนนี้เว้ยใช่พี่ผมก็ได้ยินไม่มีคนอยู่ได้หรอครับแสงเอ้ยสวัสดีครับพี่เอ็มเสียงมาแล้วเพิ่นเสียงผู้หญิงเรียกเองอ่ะเรียกผมทำไมครับใครครับใครครับผมไม่ได้ชื่อแซคครับทุกคนเสียงเรียกไอ้แซคมาจากตรงนี้เว้ยใครครับแซคแซคอ๋อแซคประตูประตูเฮ้ยพี่นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแซคเองอยู่นี่ก่อนนะครับเองอยู่เฉยนะอย่าทิ้งพี่นะไม่ทิ้งพี่สวัสดีครับเด็กใหม่สวัสดีครับเสียงข้ามเพียงมาจากห้องยินดีต้อนรับนะห้องน้ำแล้วกูเข้ามาประตูมันเปิดเองกดติดตามยังเบื้อผ้าหลอนอะไรพี่เฮ้ยอะไรพี่เอ็มไออธิไออธิอะไรพี่ใส่กระดูกมาอยู่ห้องน้ำอ่ะเข้าไปดูแซ่เข้าไปดูเฮ้ยประตูประตูคาตาผมเลยพี่แซ่ฉันมาพี่มาไงอ่ะมาไงอ่ะประตูเปิดยังไงอ่ะใช่ไหมที่ใส่อธิที่ใส่อธิที่ใส่กระดูกจริงแล้วมันมีเสียงคนเรียกไอ้แซกอะแบบเบาๆแบบนี้ตลอดเลยใช่พี่เออทุกคนตั้งนะไปทำเวททำกรรมอะไรกับเขาเฮ้ยตัวเตมิวครับพุ่งแซกเอ็งขนกล้องให้ลูกเพจดูเลยอ่ะดูในกระจกก็ได้แล้วมือเนี่ยดูในกระจกด้วยดูในกระจกเลยเนี่ยเรามากันแค่สองคนใช่พี่ทุกคนฟังให้ดีนะมีเสียงเรียกแซกไปห้องตรงนู้นก่อนกล่อมลูกว่ะเสียงกล่อมลูกว่ะมันเป็นเสียงแบบเสียงห้ำห้ำแบบแปลกๆอ่ะพี่เอ็มมือใครพี่มือใครพี่ไอ้เหี้ยกล่อมลูกเลยสุดยอดใครแซกมือดำๆพี่เอาล่ะแซกแซกมีอะไรไหมพี่แซกมาดูดิเสียงเรียกเองอีกแล้วไม่ต้องเรียกครับแซคแป๊บนึงเองอยู่เฉยโอ้สแกนตาแซคเลยนี่ไงพี่มีคนอยู่มันมีดวงวิญญาณอยู่ในห้องสองห้องนี้แหละที่เรียกไอ้แซคอะฟังก่อนตะโกนถามได้ไหมว่ารู้จักใช่เคลไม่ต้องเรียกครับเรียกแซคตลอดเลยไม่ต้องเรียกครับใครครับมิงกะระบาตาเยคุณคือคนท้องใช่หรือไม่ใช่แซดมิงกับท้องที่เรียกชื่อผมแซดแซดมันผมซูมก่อนพี่ผมซูมก่อนพี่อ้าวเพียงใช่ไหมอุ้ยเดินผ่านไปเห็นป่ะไปแล้วแซกอ้าวหายไปแล้วมันมีหน้าผู้หญิงเฮ้ยทำเพลงอะไรตั้งหนาวะพี่เปลี่ยนมาเยอะมาเยอะพี่แซกมันมาเยอะอุ้ยเฮ้ยทำไมพี่เฮ้ยทำไมภาพมันไกลจังอ่ะอ้าวพี่เอ็มภาพครับพี่กูวิ่งเข้ามาหาไม่มีใครเลยเป็นผู้หญิงท้องลองหมุนกล้องดูลองหมุนกล้องพี่พี่ไม่มีอะไรเลยพี่ใครครับเฮ้ยเฮ้ยตกใจวะ
พี่เอ็มไอ้แบ๊กพี่เอาอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับก็ดิมจากห้องนี้มึงใครออกมาจากแบงค์แล้วไปฆ่าตัวตายมึงบอกว่าเนี่ยมึงกะละบาตาเยยังเลยนะสวัสดีครับคุณเสียชีวิตที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยมาเรียนสุพรรณเสียงเหนื่อยมาเลยหมดแล้วไอ้สัตว์กูผีคำผีคำเนี่ยพี่ฟังใช่เหรอใช่เอาไอ้เหี้ยพี่เสียพันกูได้ยินผีคำเว้ยเขาคำเหี้ยแล้วไม่รู้พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรอ่ะเมื่อผมอยู่นี่แซคมีคนแกล้งไหมไม่มีพี่ไม่มีนะพี่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยพี่เอ็มแซคอยู่ๆแม่งปิดตึ้มผมก็เลยหันมาดูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่เสียงกระดิ่งผมไม่ได้ยินนะมาได้ไงพี่ของเด็กเล่นมาจากไหนอ่ะพี่มาจากห้องนี้มาไงอ่ะของเด็กเล่นอ่ะมาไงวะเฮ้ยพี่เอ็มมีใครอยู่ในห้องไหมพี่บวรถูกต้องเอาวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่วันนี้มีพี่กำไรด้วยนะครับพี่เหมือนของเล่นเขาเขย่าหรือไม่ก็เสียงกระพวนข้อเท้าพี่เอ็มเป็นอะไรพี่มีผู้หญิงเดินตามหลังมึงจริงๆกูตกใจเลยทุกคนไม่มีนะพี่มีผู้หญิงท้องเดินตามหลังอุ้มท้องเลยไม่มีพี่เอ็มเลยแล้วพูดคำว่าแฟนจริง เดี๋ยวมาโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่นะไอ้สัสพี่เอ็มเฮ้ยโคตรหล่อเลยวะเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามีคนเฮ้ยใครวะเฮ้ยมึงเปิดอยู่ได้ไม่โอ้โหพี่เอ็มไม่ใช่ละสองทางแล้วพี่ถ้ามีคนกูถีบขนาดเนี้ยไม่อยู่ใกล้พวกมึงแน่นอนนั่นน่ะไม่ถ้าเป็นคนมาทำนะกูถีบขนาดเนี้ยโอ้ยเฮ้ยหลายจุดวะเอ็มผมว่าเขาโกรธแล้วพี่ไงกลัวแล้วเพื่อนไงมาพี่อะไรพี่ดุ้ยเอ็มไปไหนเฮ้ยไม่ต้องเรียกกูเอางี้เอ็งสงสัยใช่ไหมเมื่อกี้เอ็งบอกว่าพี่ผมสงสัยว่าใครเรียกผมวะใช่เอ็งไปดูจุดที่เอ็งสงสัยว่าเฮ้ยไอมาอะไรเพื่อนเนี่ยแม่งหลอนจริงอุ้ยแซคเฮ้ยมีคนมั้ยเนี่ยไม่น่ามีนะกลิ่นต้นนะมันเหม็นเอาอีกแล้วเรียกอีกแล้วโอ้ my god พี่มีคนเรียกอีกแล้วใครเรียกเองสร้างสติก่อนไอ้แซคไอ้น้องเขาเรียกผมจริงๆพี่ไปดูห้องนู้นมั้ยไปดูห้องนู้นก่อนมั้ยเขาเรียกเองตรงไหนไม่รู้พี่แต่ร้อนค่ะใครอะมองใครไม่พี่เอาตรงนะพี่ห้องนี้พี่แม่งไม่ค่อยโอเคกับห้องนี้สักเท่าไหร่แต่เพราะอะไรไหมเพราะเมื่อกี้เราเจอไงเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่อันนี้มันติดแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เมื่อกี้มันไม่ได้เปิดเมื่อกี้คือแซคเข้าไปก่อนดิไม่มันไม่ได้เปิดทุกคนอ๋อมันติดขวดน้ำไม่แต่มันเด้งกลับมาเองแซคมันเด้งไม่ได้นะพี่ประตูมันหนักนะนอกจากเราจับดึงมันถึงจะเปิดเองได้พี่โอ้ยอุ้ยเชือกอะไรอ่ะเอาแล้วเจอเชือกแล้วเฮ้ยแซคอย่าไปจับมีประวัติกับเชือกด้วยนะมีประวัติอ๋อนั่นมันน่าจะเป็นเชือกครับในห้องนี้ต้องโคตรน่ากลัวเลยไอ้ห้องโอ้ยเสียงมีเงาดำด้วยเหรอต้องใช้ไอ้นี่เสียงจากข้างบนทุกคนดูให้หน่อยจากข้างบนคือ
มีไหมเนี่ยพี่เขาเรียกเสียงเรียกใครใช่เสียงเรียกเองแซคพี่ครับพี่เรียกผมทำไมผมไม่รู้จักกับพี่ครับเดี๋ยวต่อเฮ้ยเงาเฮ้ยแซคเอ็งกางเอ็งยกแขนดิหูยคนลุกไอ้สัสทุกคนเห็นไหมไม่นี่อันนี้คือกระจกและเงาเองพี่กะว่าถ้าเอ็งยกแขนปุ๊บแล้วเงาข้างหลังไม่ยกแขนนี่เหี้ยเลยนะเงาซ้อนยังหอนเลยแซคเงาแซคใช่ไหมใช่เงาใช่ไหมไอ้เอ็งยกแขนดิโอเคจบเงาไอ้แซคหูยทุกคนหูใจเสียเลยคือถ้าเกิดว่าไอ้แซคไม่ไอ้แซคยกแขนแล้วเงาเฮียนี่ไม่ยกแขนคือชัดใช่ไหมไอ้ชิ้นหลอนจริงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังหลอนเลยสัมภเวสีจุตินังเสียงจะขึ้นบนป่ะชัดชัดเลยพี่มาก่อนอืมอะไรอ่ะพี่ต่อมาก่อนไปห้องนี้ดีกว่าไปเกมไอ้กับเกมเกมจะหันหลังไปดูหันไปดิหันไปย่องดิเดี๋ยวโอ้โหเงามึงไม่ใช่พี่เพมไม่ใช่เอเมื่อกี้ใครอ่ะไม่ใช่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวเพมไม่ใช่เดี๋ยวแท็กยกมือดิสบายใจละไม่ใช่เพมไม่ใช่แท็กไม่ใช่แท็กเพมไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอดูอีกทีนึงเอาแค่ในกระจกเพมเงาในกระจกใครวะผมยาวเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแซ็คเขาเรียกมึงแซ็คพี่เรียกทำไมวะแซ็คเขาเรียกมึงเขาเรียกมึงแซ็คพี่ไม่ต้องเรียกเฮ้ยหายไปแล้วได้ไงวะไม่มีเอ็งมายืนใหม่เฮ้ยอันนี้หายไปได้ไงวะเดี๋ยวหน้าหน่อยสวัสดีครับอันนี้คือเงาเองใช่พี่เฮียนี่คือเงาผมแซ็คแล้วเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้เรื่องอะไรครับเมื่อกี้มีประเด็นไม่มีใครเลยมีประเด็นเมื่อกี้ไม่มีมาจากไหนเดี๋ยวก่อนเป็นห้องอับครับผมเขาเรียกแต่ชื่อผมอ่ะมาช้าไม่รู้ทุกคนดูนะมันเหมือนจริงเราขอเองเองแล้วก็จบนะเดี๋ยวไม่มีพี่แซ็คครับดูอยู่เนี่ยเห็นจ้าจ๋าเลยหาพี่ไอสัตว์เดี๋ยวนะแซ็คเฮ้ยขนลุกอีกแล้วกูอยู่นี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่นี่ไอ้น้ำในกระจกดิ1 2 3 4มาจากไหนอ่ะพี่เดี๋ยวแท็กครับ1 2 1 2 1 2 3ในกระจกมี3ใช่แต่มองด้วยตาเปล่ามีแค่2คนพี่กับผมและ4ใครนับอีกไม่เอางี้เอาใหม่เอ็งไปยืนที่เดิมลองดูสิโอเคพี่ไปยืนจุดเดิมเลยตรงไหนตรงนี้จุดเดิมเลยจุดเดิมเลยนับ11 2
พี่ถามมาเฮ้ยเฮียป่ะไอ้เฮียเดี๋ยวกูขอไปห้องนี้ก่อนกูขอรอจากห้องนี้ก่อนคนรักกันในกระจกมันมี3พี่แล้วก็มี4เข้ามาใครพูด4ไม่รู้พี่ห้องมันแคบนุ้ยไอ้แซ็คใช่พี่ห้องแคบแล้วครับเนี่ยดูดิห้องมันไม่ได้ใหญ่นะเว้ยคือหมุนยังไงก็เห็นแซ็คมีหัวป่วยอยู่เฮ้ยประตูโอ้ยเอ็มสังเกตดีนะมันเหมือนมีเงาซ้อนอยู่ในกระจกอ่ะจะเงาซ้อนยังไงเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันได้กลัวว่าน่ากลัวปนง่วงด้วยแซคไม่มีใครอยู่จริงๆใช่ไหมไม่มีเลยพี่เอ็มดูได้พี่จริงๆไม่มีใครเลยไม่มีใครไม่มีใครแล้วประตูมันจะเปิดได้ยังไงวะเดี๋ยวลมแหละลมลมถ้ามันปิดได้พี่แต่เปิดมันไม่น่าเปิดได้นี่ไงเขาบอกอ๋อที่พี่อ่านผิดที่มาดูกล้องดูข้างหลังกล้องเอาดิไอสัตว์แน่จริงมึงปิดดิอุ้ยเชี่ยโอ้ตาสว่างเลยช็อตเมื่อกี้โอ้โหน่ากลัวมากคลิปนี้ไปแล้วนะผมเปิดของพี่เจ๋งเป็นคลิปแรกเลยครับไปดูกันพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าปิดปากเจ้าหนี้อาฆาตครับผมเผื่อใครอยากจะไปดูช่องเขาเต็มๆนะครับที่ไม่ได้ตัดบางส่วนมาพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าใน YouTube นะปิดปากเจ้าหนี้อาฆาตนะครับเราไปดูประวัติกันมี2ประวัตินะประวัติแรกครับผมชาวบ้านแถวนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับประวัติแรกเนี่ยมีสาวม.ปลายที่ท้องแล้วเขาโดนกดดันจากครอบครัวหลายๆอย่างครับเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยการอะไรผูกคอตายที่โรงเรียนแห่งนี้ครับจากนั้นน่ะโรงเรียนแห่งเนี้ยก็ล้างหลังจากโรงเรียนนี้ล้างแล้วมันมีเหตุการณ์หลอนนั่นแหละครับมาส่วนประวัติที่2ครับประวัติที่2คือมีเจ้าหนี้และลูกหนี้2คนนัดมาเคลียร์กันที่นี่ที่โรงเรียนเนี้ยแล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันครับโดยการแย่งปืนกันจนปืนมันลั่นใส่เจ้าหนี้จนเสียชีวิตหลังจากนั้นน่ะลูกหนี้ทั้ง2คนน่ะได้ลากเจ้าหนี้มาไว้ในห้องน้ำครับลูกหนี้2คนเนี้ยถูกจับแล้วคือที่พี่ๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าห้องไหนอ่ะเป็นห้องที่ผูกคอตายห้องไหนคือห้องที่เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้เนี่ยถูกยิงเขาหมายถึงพี่เก่งอ่ะไม่รู้ว่าห้องไหนนะดูงี้กูอ่านก่อนก็ดีโอเคเราไปดูเหตุการณ์ที่พี่เก่งไปกันครับไปปลูกต้นไม้ไว้ตลอดเลยนั่นที่กูเห็นนั่นคือผนังโรงเรียนใช่ไหมวะเนี่ยทีหลังพิมพ์ดีกว่าประวัติอะพี่ป่าแม่งปิดหมดเลยอะเห็นไหมนู่นเห็นไหมนี่นู่นคือถนนเส้นเล็กของครับมืดเลยพี่อะนู่นถนนอยู่นู่นเลยไม่มีบ้านคนเลยแถวนี้นี่ผมเอาพี่เจ๋งขึ้นคลิปแรกเลยโอ้ไอเชิดเอ้ยนู่นห้องเรียนนี่น่าจะเป็นคลิปใหม่แล้วครับแล้วกูบอกไว้ก่อนนะไอ้เชิดนัดอยู่นู่นกันหมดเลยนะตอนนี้คนที่มาเดินกับพี่เจ๋งก็คือเชิดกับนัดนะครับเฮ้ยโอ้ยใจไม่ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ยกูก็ไม่รู้ผู้เอ้ยเสียงใครพูดเฮ้ยมีทั้งเสียงเหมือนเสียงเด็กผู้ชายเฮ้ยแต่ก่อนนั้นนี่มีเสียงผู้หญิงเด็กผู้หญิงแทรกมาโอ้เสียวสลังเว้ยไปเว้ยโอ้ยขนลุกเว้ยฮู้ฮู้ฮู้ว้าเฮ้ยโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าผูกคอตรงไหนแล้วห้องไหนที่เจ๊ถูกยิงครบรถนะฮะมีทั้งฮาสนุกแล้วก็ร้อนห้องมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยอุ้ยลั่นเลยกูอะไรข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเช็คสัญญาณด้วยเว้ยโอ้ยตา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 ยเสร็จแกเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังดิเสียวก็เสียวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดึกตีดึกเลยเลยเฮ้ยเอาอีบ้าเดี๋ยวมันอยู่ดีๆก็ดับแล้วไฟฉายกูเดี๋ยวนี้เป็นหาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปไหมไม่ไม่ใช่ป่าทั้งนั้นเลยป่าทั้งนั้นเลยเชิญเลยพี่เฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ไอ้ชาดินัทเฮ้ยไอ้ชาดินัทดูไลฟ์สดกูเลยปัดปุ้ยยี่ปอบแดงๆใครครับไม่เคยสำรวจโลเคชั่นด้วยโลเคชั่นใหม่เหรอเนี่ยเดี๋ยวคนละมืดมากอันนี้น่าจะเป็นห้องเดียวกันเฮ้ยกูอยากรู้แล้วเชิดมันไฟกูเป็นห่าแล้วเว้ยรีบประตูเปิดปิดเองเว้ยเฮ้ยมีเป็นไปเอาถ้าหากรับรู้และดวงจิตดวงยานยังวนเวียนอยู่ครับความอาถรรพ์ต่างๆการเสียชีวิตผีตายโหงทั้งหลายมีเสียงผู้หญิงพูดเฮ้ยปะโถ่เฮียปุ๋ยลุกสู้เลยไอ้ไอ้ชัดชัดเฮ้ยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าคนเดียวก็ได้เว้ยหาขวมง่ายทุกคนว่าคนเมื่อกี้คิดว่าคือดวงวิญญาณของเจ๊ที่ถูกฆ่าหรือผู้หญิงนักเรียนที่มาฆ่าตัวตายเอาสิสัมภเวสีเจ๊ไอ้พี่ฟังเสียงพี่ฟังเสียงเฮ้ยเอาละกูมันมีสองห้องแน่ๆที่เข้าได้สวัสดีครับยังไงผมก็แค่มาถ่ายอะไรเบิ้ยปิดแล้วผมมาถ่ายรายการไม่ได้มาลบหลู่และก็ไม่ใช่คนที่มาทำให้แกเสียชีวิตด้วยแล้วห้องไหนวะที่มีเลือดสาดอยู่เนี่ยที่แกโดนยิงอะเอาครับผมโอ้ยอดกูอยากรู้แล้วห้องไหนห้องน้ำตรงไหนอีกกูก็ไม่รู้อีกผูกคอตรงไหนอีกกูก็ไม่รู้อีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกูวิ่งอย่างเดียวนะโอ้โหกูเสียวไว้ให้ดูกันเว้ยใครล่ะคันนี้เอาแล้วเฮียเครื่องเป็นไรสัญญาณค้างสะดุดเอ้ยเครื่องกระตุกเลยชุดแดงแล้วเราผมไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูดูก่อนแล้วพอผมหันไปนะพี่มันเป็นห้องน้ำจริงๆเนี่ยเฮ้ยในห้องน้ำเอาแล้วเนี่ยมันเป็นห้องน้ำจริงๆแล้วผมเฮ้ยไม่หาวสิไม่ใช่เลือดใช่ไหมแต่คลิปแรกนี้เฮ้ยเอาแก้วเดี๋ยว
กูมีความรู้สึกว่าหนักกว่าเฮ้ยโอ้ยถ้าตรงนี้มันเป็นเลือดมันไม่แปลกถ้าหากจะลากไปห้องน้ำเพราะแม่งอยู่ใกล้กันเลยขอไปดูใกล้ๆผมไม่รู้ไงว่าห้องไหนที่เป็นเลือดสาดแล้วผมก็ไม่เคยรู้ด้วยหน้าตาการสาดเลือดเป็นยังไงผมมาตามเรื่องเล่าแล้วก็ค้นหาผมเองกูระแวงว่ามีเสียงอยู่ตรงนี้ไอ้ยาได้วะเนี่ยอะไรวะเป็นรอยเลือดเก่าๆจริงๆด้วยนะหวัดดีครับเฮ้ยพี่เฮ้ยใครในห้องน้ำไม่เอาได้ไหมกูรู้แล้วแหละกูรู้แล้วว่ามันแม่งจะเจออะไรเนี่ยกูไอ้เจ๊แน่ๆที่ถูกยิงเสียงกระจกอุ้ยร้อนผาบเลยทั้งอากาศเย็นๆทำไมอยู่ดีกูร้อนพูบเลยมันเป็นเลือดเก่าพี่มันเป็นเลือดเก่านะครับเมื่อกี้นะพี่ตรงกระดานนะมันแล้วก็เมื่อกี้นะมันเหมือนมีใครวุบไปแล้วตรงห้องน้ําแล้วถ้าเกิดจะลากมาลากไม่ได้โอ้ยเฮ้ยขนลุกมากแล้วนะเฮ้ยแล้วมันเอ้ยเฮ้ยโอ้นั่งต่อเลยโอ้ตาย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 เฮ้ยโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยไม่มีใครช่วยด้วยทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะเพราะว่ามีเสียงผู้หญิงพูดอีกเราต้องดูให้จบ4คลิปนะมีเสียงผู้หญิงพูดอะไรสักอย่างคะบวกกับประตูดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีโอ๊ยทำไมกูทรมานอย่างวะเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่ามันเสียงในห้องแต่ในห้องไม่มีข้าวของหรือเสียงตรงไหนมันไม่มีข้าวของอ่ะมันมีแต่เลือดที่สาดแบบเก่าๆแล้วเมื่อกี้นี่ตรงนี้หรือในห้องน้ำโอ้มันเหมือนมีอะไรผ่านแต่ไม่เป็นไรเราหลอกตัวเองคืออะไรว้าว้าปะทอนเอารอยเลือดทั้งนั้นเลยทำไมตอนแรกมันไม่มีอ่ะว้าใครแตกกูตอนแรกมันไม่มีเนี่ยไอ้รอยเลือดเนี่ยรอยเลือดสาดเนี่ยอุ้ยระแวงหลังเว้ยเฮ้ยไปดูไปยี่ปอบแดงดาดเฮ้ยมีเสียงผู้หญิงเหรอพี่ผมวิ่งนะอะไรอ่ะอุ้ยกูเจออะไรเด็ดๆแล้วกูเก็บไปคิดก่อนกูไม่กล้าแล้วกูไม่กล้าคิดตรงนี้เว้ยอีฮาอีเจ้มึงพากูขนลุกเดี๋ยวนะพี่แล้วนี่คือโอ้ไม่รู้ใครเขียนแล้วว่านี่เป็นแทงน้ำไอตาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวตายไอ้เชิดเอ้ยเชิดเอ้ยนัดเอ้ยเอ๊ะมันปิดอยู่ไม่ใช่หรอประตูเนี้ยเฮ้ยไอ้เชิดเอ้ยไอ้เชิดมันติดร้ายอยู่วะเชิดนัดมึงทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยเอาสิเว้ยกูวิ่งแล้วกูเสียงดังอยู่แล้วไม่มีคาถาเหี้ยอะไรสักอย่างนึงถ้ามึงดุมึงเฮี้ยนอ้าวไอ้เหี้ยมาได้ยังไงเล่าปะโถเฮ้ยเฮ้ยเอาสิอยู่ดีมันก็พุ่งวาบมาหากูข้างหน้าเลยน่าจะเป็นยายเจ้นี่แหละเฮ้ยเสียงร้องเออ
เสียใจอ่ะไปสวัสดีครับมาแล้วเชิดอะไรมันมีบุ้งไปตรงกลางประตูอ้าวเมื่อกี้ใช่ไหมที่เห็นใช่ไหมเออระวังนะเว้ยกูตอนสุดท้ายที่กูเจอแม่งบุ๊บจะถึงตัวกูอยู่แล้วบุ๊บเร็วอ่ะจริงจริงสะดุ้งตรงนี้บุ๊บเนี่ยนี่กูยืนอยู่ตรงเนี้ยมันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะทั้งที่กูแบบเฮ้ยกูเลยวิ่งดิครับอยู่ทำไมอ่ะคนรู้คนรู้ได้ยินใช่ไหมได้ยินสวัสดีคุณบางมานี่นะครับเฮ้ยมีเสียงพวกมึงอะไรทักอย่างประตูเฮียมันเปิดได้ไงอ่ะกล้าไปแล้วเปียวเปิดเองอะไรอะไรกูซูมหมดเลยเฮียอะไรอะไรเชิดไม่มีดูดิซูมซูมแล้วไม่มีเฮ้ยอะไรวะตรงเสาอ่ะนี่เห็นไหมมันเป็นแดงๆอ่ะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเฮ้ยโอ้โหเฮียเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะนรกทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้เนี่ยกูเจออย่างงี้อีกแล้วใจไม่ดีจับมือก่อนอย่าวิ่งอย่าหนีทิ้งกันเพราะเราคือปลาท้องโกไปว้าวเฮียเฮียดีจ้ะมีคำว่ามึงมันโกรธอ่ะเฮียผมว่าเขาเข้าใจผิดผู้ชาย2คนใช่ไหมที่เป็นคนหนึ่งเข้าไปผมตกใจอ่ะคุณไม่ช็อตคัทเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่ๆเพื่อนผมยังไม่ได้ดูคลิปมาก่อนนะมันเหมือนดีๆมันเหมือนมีคนทั้งออกเฮียใช่ป่ะหรือผมคิดไปเองเป็นผนังไม้ไปเดินเข้าไปโอเคไม่มีอะไรเป็นแค่ช่องไม้สวัสดีครับเชื่อสตินะเดินเข้าอะไรเดินเข้าไปว้ายอะไรเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งกลับมานี่หัวไม่เลอะเลยเฮียกลับมานี่โคตรหัวมากเฮียเดินเข้าไปต้องเดินเข้าดูโหห้องน้ำใช่ห้องอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนมีใครอยู่หลังประตูไปเฮียอะไรมันเป็นเสียงหัวเราะอยู่ตรงนี้นะไปดูดิเต็มเลยมีพื้นเลยแล้วมีตาคุ้มด้วยจริงปะนี่ไงก็นี่มีก้านทูบด้วยครับพี่ๆเพื่อนก้านทูบหนึ่งดอกว้าทองแล้วเสื้อแดงไอ้เฮียไอ้ท่านทางนี้เฮ้ยตอนที่แผ่นไม้มันกระพือขึ้นน่ะกูเห็นมันมีอะไรซุกอยู่ข้างล่างมันต้องมีอะไรแน่ประตูอยู่ข้างเหี้ยประตูขยับเหี้ยไอ้ชายข้างหลังอะไรเชิญไม่เห็นเชิญไม่เห็นอยู่บนนี้จริงตอนที่มึงเดินเข้าไปในแผ่นไม้ก่อนที่จะมีร่างผู้หญิงชุดแดงตรงนี้ใช่ไหมเออค่อยๆเปิดดูดิอะไรเอามาเปิดดิอะไรมันคืออะไรมันมีที่ว่ายอะอยู่ตรงนี้ได้เลยให้มึงอยู่ตรงนั้นไว้ข้าวเปิดอะไรเฮ้ยมึงดูเฮียแล้วนรกไอ้เชิดนรกมาอยู่ห้องนี้ด้วยเฮียเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็บอกแล้วว่าแม่งเป็นเข้ามาแล้วไอ้ยาของกันเนี่ยเธออย่าไปห้องน้ำอย่าไปห้องน้ำห้องน้ำก็มีโอ้โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเธอกลับมาดิแล้วก็เนี่ยมันมีพานของไหว้มีธงมีธูป
ซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่มานานแล้วเชิดส่องไว้กูระวังอยู่ด้วยกันเห็นไรจะบอกกูด้วยอย่าวิ่งหนียังส่วนตัวนะเฮ้ยของว่าไงวะมันเป็นของเก่าที่อยู่ตรงนี้เราไม่เคยยุ่งแล้วเราก็ตอนที่มันมีแผ่นนี้กระพือขึ้นมาเนี่ยผมเห็นว่ามีอะไรซุกอยู่ไปไหนไอ้เชิดอะไรซูมโอ้เฮ้อไอ้เจ๊เจ้กลับมากลับมานี่เห็นแล้วเห็นห้องน้ำตรงกลางใช่ไหมน้ำเปื้อนเลือดเลยแล้วเหมือนที่เฮียบอกจริงว่าแม่งหายไปครึ่งอะกวักมือเรียกด้วยมีไหมไม่มีเอาดีใช่จะเอาไปบอกให้เลยว่ากูบอกเลยว่ากูไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะมึงก็ไปฟังกูเฮียผมได้ยินข้ามไปมึงจะเสียงดังทำไมข้ามจะบ้าไหมเนี่ยจะต้องข้ามไปตรงนู้นเราเห็นแล้วไงมึงเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดสาดไม่ว่าจะเป็นของไหว้ขอเข้ามาไหว้เชิญวิญญาณหลายๆอย่างแล้วมึงดูตรงที่เท้าก้มดูดินี่ไงดำๆน่ะเขม่าน่ะเหมือนเขาเผาเลือดไหมไม่เป็นแล้วสนามเหมือนเป็นไฟอุ้ยขันเฮียแล้วเฮียแล้วมันมาจากทางไหนอ่ะเฮียยาไปไหนเฮียต้องข้ามมานะมันเป็นขันเชิญตั้งสติตั้งสติมีไหมไม่อะไรกูเสียวมึงจะเรียกกูทำไมวะเนี่ยพี่มันมีขันนู่นแล้วดูผ้าขาวข้างในนี่ไงผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมึงมีเสียงได้ยินใช่ไหมเออแล้วเมื่อกี้ห้องนี้นี่พี่มันมีผ้าขาวแล้วก็ห้องนี้มีผ้าเฮ้ยบอกแล้วมึงมานี่ไม่เคยชอบพิษมันเลยกูละมึงฟังเย็บโอ้ตายโอ้ยว้าวเมื่อกี้มันข้างเดินมาหาเรามันไม่ได้เดินปุ๊บก็อย่างนี้ไงแบบประมาณนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่ไอ้ชาติหน้าห้องไอ้ชาติหน้าห้องมึงอ่ะเฮ้ยมาแล้วก็มากับมึงเลยเฮ้ยเฮ้ยวิวจบฉากนี้โอ้โหโคตรชอบทุกคนคลิปแรกของพี่เจ๋งคุณจ่อยจากช่องแกะดำเขาตั้งชื่อไว้ว่าหมู่บ้านร้างครับอย่าลืมเข้าไปส่องดูกันได้หมู่บ้านร้างเรามาดูกันครับว่าประวัติสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงครับเพื่อนๆบ้านหลังนี้ที่คุณจ่อยเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะเข้ามาด้วยนะที่อยู่ด้านในอีกอ่ะมันมีประวัติการฆาตกรรมครับแต่พอขับรถเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ดำๆผ่านไปเขาเลยแวะเข้ามาดูในบ้านหลังนี้ก่อนครับเพื่อนๆจริงๆเป้าหมายไม่ใช่บ้านหลังนี้ประมาณนั้นจะไปบ้านที่มีฆาตกรรมแต่ไปเจอบ้านหลังนี้ก่อนมีอะไรแวบๆเขาเลยเข้ามาดูเลยไม่รู้ว่าประวัติเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เป็นยังไงครับแต่หมู่บ้านร้างนะครับผมเพื่อนๆหมู่บ้านนี้ล้างนะเราไปรับชมกันครับว่าคุณจ่อยเจออะไรกันบ้างช่องนี้ก็ดีมากๆเลยครับแกะดำอ่ะหลอนเมื่อกี้น่าเป็นคนสวัสดีครับแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะครับบ้านปิดแล้วหรือเปล่าคุณแม่ห่าวสวัสดีครับห่าวตามผมแน่เลยอ่ะผมห่าวไม่รู้อีรอบแล้วขอแป๊บนึงผมขอแป๊บนึงนะครับ
เตรียมตัวก่อนนี่ครับคุณจอยใส่หมวกกันน็อกด้วยมาแล้วคนนี้แหละจ้าพี่มาคนเดียวแป๊บนึงผมขอเคลียร์ก่อนผมขอเคลียร์แป๊บนึงคือจริงที่เข้ามาแล้วแบบมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้นะครับผมที่มันเคลื่อนไหวได้ผมเลยต้องวิ่งเคลียร์ก่อนนะครับแต่พอผมวิ่งหารอบบ้านแล้วไม่เจอพี่วันนี้เรามาที่หมู่บ้านล้างนะครับเสียงสะท้อนไฟตกเพื่อมันเป็นหมู่บ้านล้างหลายๆหลังเลยพี่นะครับแต่ที่ผมจอดรถแล้วผมรีบวิ่งเข้ามาเพราะมันมีอะไรไม่รู้เคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้ที่จริงผมไม่ได้อยากถ่ายบ้านหลังนี้ที่จริงผมอยากถ่ายข้างในตรงนู้นนะครับผมที่ที่ว่ามีผู้หญิงนะครับผมโดนลวงมาข่มขืนนะครับ บริเวณท้ายช่วงท้ายหมู่บ้านอันนี้เพิ่งจะหน้าหมู่บ้านเองนะครับนะเนี่ยระหว่างแป๊บนึงนะพี่นะเดี๋ยวผมเล่าฟังเพราะพี่ๆน่าจะงงผมจอดรถเนี่ยขับผ่านมามันเป็นระหว่างช่องผ่านนะพี่แล้วมันเป็นเหมือนอะไรมันเคลื่อนไหวอยู่ภายในผมเลยรีบเปิดกล้องแล้ววิ่งเข้ามานะครับเอาว่าเดี๋ยวผมเริ่มเดินสำรวจไปเลยแล้วกันนะครับมันเป็นเสียงเหมือนเหล็กเสียงเหล็กเหมือนเหล็กงอมนะเอี๊ยกอะไรอย่างเงี้ยชัดๆนะประวัติหลังนี้ผมไม่ทราบถ้าผมไม่ทราบผมจะบอกไม่ทราบเพราะใจผมอยากไปตรงนู้นแต่มันมีอะไรขึ้นมาอ๋อใจติดแขนเห็นปะหลายหลังมากมันหลายหลังมากเลยมันเป็นแป้งแป้งนึงนะฮะแป้งนึงนะพี่แป้งนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบหลายหลังมากเนี่ยตรงฝั่งนู้นก็ล้างนะพี่นะฝั่งทางนู้นก็ล้างหมดเลยรอบๆทางนู้นก็ล้างเนี่ยแล้วผมอยู่หลังแรกๆแต่ตอนนี้มันแสดงว่าเคยมีคนมาทำพิธีแน่นอนแหละมีคนมาลองของแล้วแน่มันมีคราบแป้งนะครับผมไม่รู้ว่าใครมานะครับผมนะผมไม่รู้ว่าใครมานะครับผมแล้วก็มีพวกตะเกียบเทียนนมเนี่ยผมว่าน่าเป็นพิธีเขาน่ามาทำพิธีแน่นอนพี่เนี่ยแล้วก็มีแบบว่าของเป็นของเล่นเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าหรือกุมารที่รอยเท้าเด็กรอยเท้าเด็กพี่อันนี้รอยเท้าเด็กผมกราบขออภัยนะครับรอยเท้าเด็กแน่นอนพี่รอยเท้าเด็กพี่เด็กไม่น่าจะมาด้านล้างนี้นะมันเป็นรอยเท้าเด็กผมไม่รู้ว่ามีใครเคยมาทำพิธีหรืออะไรที่นี่นะครับนะผมไม่ทราบว่าเขาแต่ตรงนั้นมีแป๊บนึงนะเหมือนมีเมื่อคุณจ่อยเขาไม่เห็นสบงเหรอเฮ้ยเขาไลฟ์สดนะแป๊บนึงนะครับมันเป็นสบงเหรอมันเป็นสบงหรืออะไรกันนะมันเป็นสบงใช่ปะอันนี้เป็นผมกีวอนเหรอกีวอนหรืออะไรกันนะครับเป็นกีวอนพี่เป็นกีวอนประวัติที่นี่รู้ไหมครับไม่ทราบครับพี่คือถ้าผมทราบผมจะเล่าพี่ใจผมจริงๆคือจะไปบ้านหลังข้างหลังตรงนู้นนะครับผมที่โดนลวงมาฆ่านะครับผมเงาดำใครยืนตรงหน้าต่างแป๊บนึงนะพี่หน้าต่างตรงไหนพี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมกลับมาเคลียร์เอาตามที่ท่านผู้ชมบอกก่อนหน้าต่างตรงไหนครับหน้าต่างตรงไหนพี่อังสะหรือเปล่าน่าจะใช่นะพี่นะถ้าผมผิดผมกราบขอโทษนะครับนะหน้าต่างตรงไหนพี่ระเบียงตรงนี้หรอแล้วจะไม่มีคนมายืนได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบลงกรไว้ชั้นสองไม่ได้ลงกรจะเปิดไม่ได้เงาดำตรงหน้าต่างตรงไหนพี่ผมมาคนเดียวชัดๆผมมาคนเดียวชัดๆนะพี่นะหน้าต่างตรงไหนหน้าต่างตรงไหนพี่หน้าต่างตรงนี้เหรอหรือตรงนี้ตรงข้างๆมันเป็นไอ้นี่ยืนไม่ได้พี่หลังนู้นเหรอครับใช่ไหมหรือบ้านนี้ผมยืนอยู่แถวๆเนี้ยหน้าต่างติดห้องน้ำหน้าต่างติดห้องน้ำหน้าต่างติดห้องน้ำบ้านนี้เหรอครับนี่นะพี่มันเป็นชั้นสองนะครับพี่ผมอยู่ชั้นสองนะครับติดห้องน้ำฝั่งนู้นเหรอครับพี่ฝ
ฝั่งนู้นใช่ไหมพี่ใช่อ๋อฝั่งนู้นต้องปีนข้ามกำแพงไปแล้วล่ะใช่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 ต้องปีนข้ามกำแพงแล้วพี่ใช่ไปแล้วมันยืนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมบ้านนี้แหละเป็นชั้นสองครับวิญญาณเอาแล้วเอาแล้วฝั่งนู้นเป็นไปได้ไหมก็มึงนะครับเป็นเงาต้นไม้เป็นไปได้ป่ะเดี๋ยวผมวัดผมไปยืนมุมเดิมนะอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้เพราะว่ามันเป็นชั้นสองพี่ถ้าพี่บอกฝั่งเนี้ยมันยืนไม่ได้แน่นอนพี่เนี่ยข้างล่างก็คือตกแน่นอนพี่นี่ผมจับนี้อยู่นี่ผมจับแบบนี้ไว้เห็นไหมชัดๆพี่ส่วนอันนี้เป็นอังสะไปจุดอื่นกันต่อจุดนี้เป็นเท้าเด็กก่อนที่จะเคลียร์จุดนี้ก่อนไปทางอื่นนะครับมันเป็นเท้าเด็กพี่แล้วเป็นหมู่บ้านร้างนะครับแล้วมีแป้งวางไว้โดยรอบผมไม่ทราบประวัติที่นี่ว่ามันเป็นมายังไงเพราะนั่นแหละผมขอไปตรงอื่นต่อนะครับแป๊บนะเสียงมันอยู่ในห้องน้ำเสียงอะไรไม่รู้เหมือนอยู่ในห้องน้ำแป๊บนึงนะห้องนี้ชัดเจนความชัดเจนต้องมาก่อนเป็นอย่างแรกนะครับล้างไปถึงตรงนู้นเลยท่านผู้ชมเอาให้ผมเดินคนเดียวก็ไม่หมดอ่ะนี่ฝั่งนี้เป็นที่ยืนฝั่งนี้ยืนได้อยู่เฮ้ยเสียงอะไรสวัสดีครับคุณเอโอ้โหมาดึกเลยนะคลิปสุดท้ายแล้วอ่ะมาแล้วโอ้ฝั่งนู้นนะครับผมที่ผมว่าจะไปนะมันรอบเลยนะครับผมมาคนเดียวแบบชัดๆผมอะมาคนเดียวแบบดีทุกคนฝั่งนู้นผมให้ดูเห็นไหมตรงนี้จะมีบ้านคนอยู่ที่มีไฟพี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาไลฟ์สดนะเว้ยที่มีไฟอยู่ฝั่งนู้นคือบ้านคนนะครับสวัสดีพี่เบิร์ดพาหลอนด้วยนะครับสวัสดีพี่เบิร์ดพาหลอนด้วยนะครับสวัสดีครับเงาดำเด็กตรงไหนฮะตรงไหนพี่ฝั่งเดิมหรือเปล่าหรือว่าข้อความเพิ่งจะขึ้นคลิปนี้ผมดูเขาแน่เลยอะเงาดำฝั่งเดิมตรงเดิมหรือเปล่าพี่ข้อความเพิ่งจะขึ้นหรือเปล่าใครยืนกำแพงพี่สวัสดีเราได้ไงวะมีเงาข้างล่าง ถ้าพี่เบิร์ดบอกอย่างนี้ผมก็ต้องไปเช็คให้พี่ดูแล้วล่ะ มันเริ่มพูดจับเลยไม่ได้เลยวันนี้แสดงว่าผมดูเขาไลฟ์อยู่หูไม่มีนะพี่ไม่มีครับใช่เงาตรงกำแพงไม่มีนะครับผมขอเช็คประตูแป๊บนึงมีคนเข้ามาบอกเห็นคนบอกเงาคนเยอะแล้วโอเคชัดเจนรถผมจอดอยู่นี้ไม่มีประตูยังปิดอยู่ตรงกำแพงเลยหายไปแล้วตรงกำแพงมุมนี้เลยชัดเจนพี่ผมมาคนเดียวนะครับผมคือตอนนี้เงาดำเยอะมากไม่มีพี่ถ้ามุมเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนตรงนู้นที่ผมถ่ายคือผมอยู่ข้างบนตรงนู้นนะครับตั้งแต่ที่ผมยืนอยู่ข้างบนแล้วหน้าต่างมันยืนไม่ได้พี่มุมมันยืนไม่ได้ครับถ้าหากว่าจะเหยียบไอ้ฟ้านี่ก็เก่งเกินเอาไปว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในตัวบ้านก่อนผมยังไม่ทันได้เคลียร์เลยใช่มุมนี้แหละนั้นสงสัยหลอนมากนะครับพี่มีพวงมาลัยครับมีพวงมาลัย1 2 3ระวังด้วยจ่อยนะครับพี่ชอบนะกล้าดีมาคนเดียวนะเฮ้ยเกือบโดนหัวผมเอาหมวกกันน็อกก่อนมันหล่นมาเกือบโดนหัวผมเลยเนี่ย
คือโอ้โหพี่ต้องระวังผีด้วยแล้วก็ระวังสิ่งที่ร่วงลงมาด้วยอ่ะทุกคนคือเมื่อกี้นี้ที่ก้มถ่ายเกือบโดนหัวผมเลยเกือบโดนหัวผมเลยพี่เกือบโดนหัวผมเลยแป๊บนึงมีคนจอดหรือเปล่าวิ่งรอบบ้านแล้วพี่ไม่มีนะครับวิ่งรอบแล้วไม่มีนะครับที่จริงผมไม่ได้จะเข้ามาที่โลเคชั่นนี้ที่จริงคือผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านร้างทั้งหมดเลยแต่ตอนที่ผมกำลังจะเข้าไปมันมีอะไรมันเคลื่อนไหวอยู่ตามร่องเนี่ยตามร่องตรงนี้พี่แต่ตะกี้เนี่ยไอ้แผ่นนั้นอ่ะมันตกมาเกือบโดนหัวผมผมกลัวตรงนี้มากกว่าเนี่ยหลายหลังมากแต่ประวัติคืออยู่ข้างหลังตรงนู้นประวัติไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนู้นแล้วยังมีคราบคราบเนี่ยที่มาจากร่างกายเราอะนะครับผมนะติดอยู่ตรงกำแพงเลยเดือนที่แล้วเองนะครับผมเดือนที่แล้วเองนะครับผมกู้ภัยเพิ่งจะมาเอาร่างออกไปนะครับผมเป็นผู้หญิงถูกลวงมาฆ่านะครับผมบริเวณท้ายซอยนะครับที่ผมจะมาคือตรงนู้นที่ผมจะไปคือตรงนู้นพี่เนี่ยหลังตรงนู้นพี่ตรงนู้นตรงนู้นที่ว่าคราบยังติดอยู่เลยอะที่เพิ่งลวงโดนลวงมาฆ่าเองพี่แต่วันนี้ผมคือมันตะเลิดพี่ตะเลิดจนแบบใช่เปี่ยวมากเนี่ยหันรอบนะช้าๆนะครับเป็นบ้านที่เป็นหมู่บ้านหลังนะช้าๆนะช้าๆเลยช้าเลยช้าๆเป็นไงหมุนรอบอ่ะให้ดูด้วยข้างหลังมีใครหรือเปล่าชัดๆพี่ไม่มีแน่นอนเก่งจอยอ่ะเนี่ยทางเข้าไปอีกลึกหลายหลังมากนะครับแต่ตอนเนี้ยส่วนผมขอตัวนะครับขอตัวแล้วใช่คุณจอยมีประมาณนี้แสดงว่าผมดูไลฟ์สดเขาด้วยครั้งนั้นน่ะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆจบแล้วคลิป MVP ประจำสัปดาห์ที่แล้วเป็นคลิปไลฟ์สดครับผมที่ถูกโหวตจากเพื่อนๆในไลฟ์สดครับถ้าใครอยากมีส่วนร่วมการโหวตนะครับมารับชมในไลฟ์สดของผมนะครับเพื่อนๆกันพุธศุกร์3วันเท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับเห็นด้วยไหมกับคลิป MVP กับความหลอนครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับใครที่รับชมถึงตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ